สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมชื่อกุ๊กนะครับคุณกุ๊กมาจากไหนเอ่ยมาจากพระราม2พระราม2นะครับคุณกุ๊กรู้จักผมได้ไงฮะตอนแรกผมสนใจ eBay อยู่ครับก็เลยพยายามหาที่จองที่ราคาสมเหตุสมผลครับผมที่ผมสามารถจะเรียนได้ครับแสดงว่าไปเจอเจ้าแพงมาแล้วเนาะเจอมาแล้วครับโอเคครับแล้ววันนี้เรามาเรียนกันเราได้ทำอะไรกันบ้างคุณครับเราลงขายสินค้าเลยหรือเปล่าฮะก็เริ่มตั้งแต่สมัครเลยครับสมัครตั้งแต่เริ่มจากคนไม่เป็นอะไรเลยครับก็ได้เรียนรู้ทีละขั้นตอนสเต็ป by สเต็ปเนาะแล้วเราสามารถตอนนี้พอเรียนจบแล้วเราก็สามารถลงของขายจริงได้ลองกลับไปทำที่บ้านได้ครับคุณได้มีเว็บไซต์ช่วยเหลือเนาะเป็นเว็บฟรีล้วนๆเลยเนาะนะครับคุณกูคิดว่าราคาสมเหตุสมผลเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับคือต้องบอกก่อนว่าถ้าเราไปซื้อหนังสืออ่านเนี่ยบางทีเป็น10เล่มเราก็ยังไม่รู้เรื่องเลยราคาที่เรามาเนี่ยลงทุนครั้งเดียวผมถือว่าราคาเนี่ยคุ้มค่าครับผมวันนี้คุณกุ๊กเรียนประเภทไหนครับผมเรียนแบบไพรเวทครับเพราะที่ผมเรียนไพรเวทเนี่ยผมต้องการที่จะได้ความรู้ที่ถามตอบกันโดยตรงตัวต่อตัวครับส่วนราคาคลาสคุณกุ๊กคิดว่าราคาโอเคไหมฮะราคาสำหรับคลาสผมถือว่าโอเคนะแต่ว่าเนื่องจากผมมีความสามารถในการที่จะจ่ายไพรเวทได้เลยเลือกเรียนแบบนี้ดีกว่าแต่ไพรเวทก็ไม่แพงเนาะไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่สามารถเรามาเรียนที่สเต็ป by สเต็ปไม่ต้องรอใครตามความรู้ความสามารถของเราถามตอบกันโดยตรงโอเคคุณกุ๊กชอบการสอนไหมครับส่วนตัวนะครับถือว่าโอเคครับชอบเพราะว่าเราได้ถามได้ตอบอะไรที่เราศึกษามาก่อนเราก็ถามได้อาจารย์เต้ก็ตอบแบบว่าไม่มีกั๊กก็คือบางทีสอนเพิ่มเติมที่มากกว่าที่บอกไว้ด้วยวันนี้เราเรียนตอบชีพกันด้วยเนาะนะครับแล้วก็คุณคุกลองชักชวนคนที่ดูคลิปนี้นะครับให้มั่นใจในการมาเรียนกับผมหน่อยสิครับคือตอนแรกแวบแรกที่เข้ามาเลยเนี่ยที่สถานที่สอนนี่เป็นสถานที่เฉพาะไม่ใช่เอาบ้านมาสอนก็คือมีที่สอนเฉพาะก็คืออันนี้ไม่ต้องกลัวการรบกวนคือมีสมาธิในการเรียนแน่นอนแล้วก็คือถ้าเราไปเรียนเองเนี่ยผมว่า eBay เนี่ยไม่สามารถที่จะถ้าไม่รู้เลยแล้วไปทำเลยเนี่ยมันมีโอกาสเสี่ยงอาศัยประสบการณ์จากครูที่เขาผ่านประสบการณ์มานานคือเราเรียนรู้จากประสบการณ์คนอื่นดีกว่าที่เราจะไปเรียนรู้ผิดเองโอเคขอบคุณนะครับคุณครูครับสวัสดีครับสวัสดีครับ